โอเคครับไม่ได้เขียนมาหลายสัปดาห์ลืมกับหมดโอเคนะฮะก็กลับมาดูโพสต์เราต่อนะครับก็เราจะทำเว็บไซต์ที่ใช้รีวิวหลายวิชานะครับที่เราเพิ่งทำไปนี่เบสิกสุดๆนะครับก็คือเราเขียนหลังบ้านนะครับหลังบ้านเราเรียกมาที่คอร์สนะครับก็จะคืนเมสเสจมาแล้วหน้าบ้านเราก็เมสเสจมาแสดงนะครับก็หลังบ้านก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเรามาเขียนคอนโทรลเลอร์ที่ courses controller ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้ก็คืน JSON กลับไปนะครับที่เป็น object ที่มีคำว่า message เสร็จแล้วที่หน้าบ้านเรานะครับเราใช้ hook นะครับก็คือในแอป component app ของเราเนี่ยนะฮะก็จะมี state ชื่อ message อยู่นะครับซึ่งเราใช้ hook ไปบอกว่าจะใช้ state นี้นะครับแล้วก็ใช้hook use effect นะครับคือเปิดมาให้มาเรียกนี้1ทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ถ้าเกิดมีการแก้ไขอะไรในคอมโพเนนต์มันจะเรียก use effect ให้นะครับอันนี้เป็นฮุกของ React นะครับทีนี้เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้แก้อะไรเลยเราก็จะใส่ไว้ว่างๆแบบนี้นะครับก็คือไม่เรียกครั้งเดียวพอเรียกครั้งเดียวเราก็มา fetch JSON ตรงนี้มานะครับแล้วก็มาแสดงนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับจำไม่ได้ละตอนเลขเท่าไหร่นะครับเราก็จะเอารายวิชามาแสดงเอาแบบง่ายๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนเลยนะครับทีนี้เรามาแก้นะหลังบ้านก่อนครับเราจะทําหลังบ้านแบบง่ายที่สุดในสุริยะจักรวาลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําทีละทําให้มันเก่งขึ้นนะครับค่อยๆทําไปทีละขั้นแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะคืนรายวิชาออกไปเลยครับเราจะคืนตรงๆอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวตอนเราทำ nest เนี่ยนะครับคอนโทรลเลอร์เราจะไม่ค่อยเก่งมากเราจะไปทำอะไรเวลาจะทำงานอะไรเราจะไปเรียกผ่านทางเซอร์วิสซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำตัว cost service นะครับก็ค่อยงอกไปเนาะนะครับอ่ะโอเคทำไปทีละขั้นแล้วกันนะครับเราก็จะตอนนี้เราก็จะคืนรายวิชากลับไปให้ก่อนเลยนะครับรายวิชาเนี่ยก็จะเป็นอ็อบเจกต์อันนึงก็จะมี ID นะครับก็คือเป็นรหัสของรหัสของวิชานะครับก็ทีนี้เราจะใช้ตอนหลังเนี่ยเราใช้ตัวดัตเตอร์เบสเราจะเป็น Mongo นะครับเพราะนั้นMongo DB ตัว ID จริงๆหลายดัตเตอร์เบสจะเป็นจำนวนเต็มนะครับแต่ว่า Mongo เป็นสตริงเราก็ใช้เป็นสตริงไปด้วยแล้วกันนะครับใช้สตริงไปก่อนนะครับแล้วก็รายวิชานี้ก็จะมีอะไรบ้างไตเติ้ลนะฮะไตเติ้ลเป็นยังไงคอมพิวเตอร์โปรแกรมนี้นะครับรายวิชาก็จะมีนัมเบอร์เนาะ1 2 4 1อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับดีนัมเบอร์ไตเติ้ลอ่ะประมาณนี้เนาะเอาแค่นี้ก่อนละกันครับเราค่อยเติมอย่างอื่นเข้าไปนะครับก็มีอะไรอีก ID อันอ่ะประมาณนี้อ่ะเอาสัก3วิชาครับเพื่อความอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพอเรียก courses มันจะได้ตรงนี้มานะครับเราก็ลองมาเทสดูนิดนึงละกันครับอ๋อเดี๋ยวนะครับตัวนี้ต้องเด็ดนะครับมันจะได้โอเคก็ได้ของมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเว็บเซอร์วิสของเรานะครับเรียกมาที่ API process ก็จะได้รายวิชามานะครับเป็น array นะครับมี ID มีอะไรเรียบร้อยส่วนหน้าบ้านเราขึ้นมาก็คงจะเป็นอะไรที่อึ้งๆครับมันแสดงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ message นะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ที่หน้าบ้านพังครับทำไมพังเพราะว่าเรารับset message เท่ากับ obj.message แต่ object ของเราไม่มี message เนาะถ้าเรา set message เท่ากับ object เปล่าๆไปเลยดูซิเป็นยังไงนะครับมันก็มันไม่ใช่มันเอามาแสดงไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคเราก็ต้องมาแก้ครับในแอปนี้เราก็จะเก็บ causes นะครับset ก็จะเป็น set causes นะครับประมาณนี้เราก็ rest ก็แตกมาเป็น json นะครับ then causes แล้วก็ set
process ด้วย process โอเคเสร็จแล้วเราจะเอา process มาแสดงตรงนี้เลยนะครับซึ่งน่าจะพังนะครับแต่ลองดูนะครับคือobject are not valid มันจะมาแสดงตรงนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่อะไรนะมันเป็น array นะครับก็จะแสดงไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็พังไปตามเรื่องทีนี้เราจะแสดง array เราทำไงนะครับเราจะต้องเอา array มาแปลงเป็นstring เป็นอะไรซะก่อนนะครับเราก็จะทำแบบนี้แต่ก่อนที่มาแสดงนี้เราเช็คก่อนครับว่าตัว process ที่เราอ่านมาได้เนี่ยมันใช้ได้แล้วก็ console.log นะครับดูว่าตอนหน้านี่มันถูกไหมนะครับสั่งรันชิปดูคอนโซลนิดนึงนะครับได้ของอะไรมาไหมชิปอันคอร์ดเอ็กเซปชันนี่นะครับมันได้อ็อบเจกต์ที่มีคีย์นี่นะครับมันเรนเดอร์ไม่ได้อาจจะไม่เป็นไรดูที่เราพ่นมาก่อนนะอันนี้console.log ของเราอยู่นี่นะครับก็มีของมาเรียบร้อยอ่ะโอเคเพียงแต่ว่ามันแสดงไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะถ้าแสดงทำไงครับวิธีที่เราจะแสดงเบสิกสุดของเราก็คือเราก็จาก process ที่เป็น state เป็น array เนี่ยเราก็จะมานั่งแปลงให้เป็น string ครับเราก็จะสั่ง map โอ้มันตัวของ compare dot map นะครับ map นะครับ mapitem นะครับแต่งเทมให้กลายเป็นอะไรนะครับแบบ item นี่นะครับแบบรับ item นะครับแล้วก็แปลงให้เป็นอย่างอื่นนะครับทำไมแบบมันขึ้นสีแบบนี้นะครับอ๋อเนี่ยนะครับcourses use state อย่างนี้ไปก่อนแล้วครับลองดูคือ use state เนี่ยมันต้องบอกด้วยว่าเป็น type อะไรนะครับก็เป็น any เป็น array ละกันโอเคมันก็จะรู้แล้วครับว่าตัว courses เนี่ยเป็น any ก็คืออะไรก็ได้แต่ว่านี้เป็น array ของ object อะไรก็จะมี map ให้เราใช้ไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่นะครับมันก็จะบนนะครับก็ใส่ไว้แล้วกัน map เนี่ยก็จะอย่างที่เราเคยทำแบบผ่านมาแล้วครับก็มันจะรับไอเทมอันนึงเสร็จแล้วก็แปลงให้เป็นของอย่างหนึ่งถ้าเรา return return item dot title แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับลองดูนะฮะว่าได้ของหรือเปล่านะฮะ save ปุ๊บยัง error อยู่นะครับเพราะว่ามันยังเดี๋ยวนะครับ error ตรงนี้แทนในคอสก็ต้องใส่ค่าเริ่มต้นให้มันนะฮะซึ่งเริ่มต้นมันก็คือเป็นอะไรเปล่าๆนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแมปนะครับได้เป็น item.title นะครับซึ่งก็ยังเรนเดอร์ออกมาพอเรนเดอร์ออกมาปุ๊บมันก็จะมาต่อกันอย่างนี้ก็เห็น title โผล่มาแล้วใช่ไหมฮะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเรนเดอร์ให้มันสวยงามกว่านี้ครับโอเคมั้ยฮะเราจะเรนเดอร์ออกมาให้มันเป็นลิสต์นะครับในลิสต์ใน HTML ก็จะเป็นแท็ก UL นะครับ unorder list นะครับเสร็จแล้วในนี้เราก็จะเอาอันนี้มาใส่นะครับเอาแมปของเรามาใส่นะครับแต่เราจะแมปเอาอะไรออกมานะครับเราก็จะแมปเอา LI ออกมานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในนี้ก็จะเป็น item.title นะครับลองดูนะครับโอ้มันจะรีเทิร์นก้อนนี้ออกมานะครับเห็นนี้นะครับแบบนี้ครับชิดโอเคมันต้องสั่งรีเทิร์นนะครับถ้าเราไม่สั่งรีเทิร์นมันก็จะพังๆนิดนึงนะครับปิดแมปโอเคก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับลองมาดูนิดนึงว่าเราทำอะไรไปนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับ
โอเคอันนี้ทำอะไรนะครับเราเอาคอสนะครับไปแมปนะครับก็คือแต่ละตัวเอามาแมปนะครับแมปก็คือเอาไปใส่ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้รับไอเทมแล้วก็พ่นออกมาเป็นลิสต์เห็นไหมฮะเป็นอันนี้เป็น JSX ก็คือเราเขียนJavaScript ปนไปกับแท็ก HTML เลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะพ่นออกมาเป็น array ของLI แล้วก็ item.title นะครับแล้วเวลามันไปต่อใน UL ก็จะได้ของที่เราต้องการผมแท็กนิดนึงกันฮะประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีเขียนตรงนี้ถ้ามันรับพารามิเตอร์ตัวเดียวเราก็ไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะครับก็จะเป็น map item ขนาดนี้นะฮะก็จะขึ้นมาทีนี้เราสามารถใส่number หลายวิชาเลยครับ item.number item.title แบบนี้ก็จะเห็นแบบนี้นะครับทีนี้React ยังต้องการเราอีกอย่างนึงครับทำตรงเนี้ยมันก็พอได้ละแต่ว่าใน React เนี่ยเวลาเราปรับค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรู้ว่ามันจะต้อง refresh ตัว element ใหม่นะครับโดยดูจากสิ่งที่เรียกว่า key นะครับนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย LI นะครับต้องใส่ key ให้มันด้วยนะครับ key ซึ่งไอ้ key ของเราคือ item.id นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะเวลาเรามีการเปลี่ยนคอสอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่โชว์ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันทำให้ React เนี่ยทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับนั้นก็ไม่งั้นมันก็รีเฟรชทุกอย่างเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะโอเคเพราะนั้นกลับมาดูนิดนึงนะฮะว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับขอสรุปนิดนึงนะครับตอนนี้อาจจะเดี๋ยวเราไปคลี่อย่างอื่นต่อนะครับที่หลังบ้านนะครับเราคืน array นะครับของเราคืน array ของobject 3ตัวนี้ไปก็คือเป็นรายวิชานะครับแต่ละอันรายวิชาก็มี number มี title แล้วก็มี id ซึ่ง id นี้ก็คือเป็นหมายถึง id ของ object ที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราใช้ mongo id มันจะเป็น string ผมก็จะพิมพ์อะไรไปมั่วๆนะครับเพื่อให้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วที่หน้าบ้านนะครับพอโหลดทั้งก้อนมาได้นะครับเราก็มาใส่ในเราก็มา render ตรงนี้ตรงโค้ดที่เรนเดอร์เราก็จะใช้ขั้นแรกคือเราก็จะบอกว่าอันนี้เป็นสเตทของเราแทนที่เป็นเมสเซจครับก็จะเป็นคอสเซสนะครับซึ่งเป็นอะเรย์นะครับอะเรย์ของ any นะครับอะเรย์ของ any นะครับเสร็จแล้วเราก็มาสั่งแมปนะครับก็คือเอาของในเนี้ยมาแมปให้เป็นDOM element นะครับให้เป็นDOM element ซึ่งเป็น LI นะครับแล้วก็เอามาแมปได้ DOM element LI มานะครับซึ่งมันก็จะเอาไปเป็นรูปของ UL ตรงนี้นะครับ DOM element ก็จะมี item.number ก็คือรหัสวิชาแล้วก็ item.title ตรงนี้นะฮะแล้วก็สั่ง key เท่ากับ item.id ใส่ตรงนี้ไว้เพื่อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากในคอร์สนะครับมันก็จะแทรกได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยจะเห็นเองว่าใส่ไปทำไมนะครับโอเคผมเอา console.log นี้ออกเนาะโอเคนะครับทีนี้หน้าบ้านหลังบ้านโอเครันออกแล้วนะครับดีใจไหมฮะโอเคหน้าบ้านหลังบ้านรันออกแล้วแต่ว่าโค้ดเราก็จะค่อนข้างเละเทะนิดหนึ่งนะครับเราจะค่อยๆเราจะคลีน2อย่างวันนี้นะครับในตอนนี้นะครับ อย่างแรกนะครับไอ้เรื่องเอนี่นี่เดี๋ยวเราค่อยไปทำตอนหน้านะเราจะใส่ไทยให้กับคอร์สเซสนะครับเรามาทำหลังบ้านก่อนแล้วกันหลังบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้คอร์สคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยไม่ทำทุกอย่างเลยก็ไปเอาข้อมูลมาด้วยเดี๋ยวเราจะทำใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเพิ่มเป็น courses.service นะครับเพื่อให้ไปโหลดของให้เรานะครับทีนี้งานต่างๆของคอนโทรลเลอร์เนี่ยโดยมากก็จะไปเรียกสิ่งที่เรียกว่า service เนี่ยแหละครับตัว service เนี่ยใน nest นะครับใน nest.js เนี่ย service จะรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า provider เดี๋ยวเราค่อยๆทำไปทีละขั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างเขาเรียกว่า Courses Service นะครับที่หลังบ้านนะครับเราก็จะอ๋อตอนนี้มันรันออกแล้วเนอะเราก็ควรจะคอมมิตซะหน่อยนะครับ Courses ปุ๊บคอมมิตก็พุชไปเลยนะครับอ่ะโอเคเราไปเราจะไปสร้างcourses service นะครับก็ไป new ตรงนี้นะครับ
cross-service.ts นะครับโอเคทีนี้ตัว service เนี่ยมันจะรวมเป็นสิ่งที่เรียกว่า provider นะครับคืออะไรนะครับไปดูเอกสารกันสัก1วิเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวตอนทำเองจะได้ดูได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ provider เวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูอีกทีว่าทำไมมันต้องมีเรื่อง inject นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูตอนเราใช้นะครับตัว provider เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนจะมีของหลายอย่างที่เรียกว่า provider ก็คืออะไรที่ให้บริการนะครับก็มีทั้ง service มี repository มี factory มี helper อะไรประมาณนี้จะเรียกรวมว่า provider provider เนี่ยจะถูกเอาไปใส่ให้กับคอนโทรลเลอร์โดยอัตโนมัติถ้าเราเซตได้อย่างถูกต้องนะครับคอนโทรลเลอร์แทนที่จะทำอะไรเองก็มาเรียกตัวเซอร์วิสเนี่ยแหละนะฮะโอเคเพราะนั้นก่อนที่จะทำไอ้นี่ได้นะครับเราก็จะต้องมาทำของนิดหน่อยก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไทป์ให้กับไอตัวไอคอสเซสพวกนี้นะครับโอเคเราจะใส่ยังไงนะครับเราก็ทำแบบนี้ครับเราจะสร้างเนี่ยครับ interface cat.interface ใช่ไหมฮะเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ interface นะครับอย่างนี้เราก็ไปสร้างไฟล์ชื่อ course.interface.ts นะครับคือเราใช้ TypeScript นะครับเพราะเราอยากได้ type ใช่ไหมแต่ตอนนี้ของทั้งหมดก็ดูเป็น object เปล่าๆไม่ได้มีธงไม่มี type อะไรเลยเราก็ขั้นแรกเราจะใส่ไทป์มันก่อนนะครับแล้วก็สร้างคลาสอินเทอร์เฟซคอร์สนะครับอินเทอร์เฟซคอร์สมีอะไรบ้างนะครับในอินเทอร์เฟซคอร์สก็มีนัมเบอร์เป็นสตริงนะครับแล้วก็มีไทเทิลเป็นสตริงนะครับแล้วก็มีอาจจะมี ID ด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะเราก็ ID ถ้าอาจจะมีก็ใช้อย่างนี้ดีกว่านะอ่ะประมาณนี้นะครับ interface cost นะครับลองดูว่าตัว interface นี้เราใช้ได้หรือเปล่านะเราไปแก้ในคอนโทรลเลอร์นิดนึงก่อนนะครับ file all แล้วก็ให้ return เป็น cost อันนี้นะครับมันก็จะไม่บ่นต้องบ่นสิทำไมไม่บ่นอ่ะ import นะครับแป๊บนึงนะครับรอโอเคโอเคนะฮะที่ cost interface ผมก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับที่เราไม่เจอเพราะผมลืมใส่จุดครับโอเคมันก็อัปเดตให้เสร็จแล้วก็มีไฟล์ออกก็ return costs array ของ cost แล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราใส่ของไม่ครบนะครับเช่นสมมติว่าไม่มีบรรทัดนี้นะครับมันจะ error นะครับเพราะว่าตาม TypeScript มันจะเช็คให้ว่าถ้าคุณเป็นคอร์สคุณจะต้องมีนัมเบอร์มีอะไรอย่างนี้แต่คุณไม่ต้องมี ID ก็ได้นะครับไม่ต้องมี ID ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าที่คอร์สอินเทอร์เฟซเราบอกว่า ID เนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ต้องมีนัมเบอร์กับไทเทิลนะครับถึงจะเป็นคอร์สได้นะครับนะครับนั้นก็อันนี้มีไทป์แล้วนะครับใส่ไทป์เข้าไปอย่างแรกเสร็จแล้วตัวคอร์สเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นคนที่เราคืนค่านี้มาให้แทนนะครับคือตัว cost controller เนี่ยจะไม่ทำงานเองนะครับเราก็ต้องมาทำตรงนี้นะครับก็สร้างคลาสนะครับ cost service นะครับคลาส cost service ทำอะไรบ้างนะครับเราจะไปล้อกับในเอกสารเนี่ยนะครับ cat controller นะครับก็ทำอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับก็มี file all มีอะไรนะครับก็เราก็ export class cost service นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องให้มัน inject ได้นะครับก็จะต้อง import cost ต้องเอา cost มาก่อนนะครับ from จุด interfaces cost interface นะครับโอเค cost service เนี่ยจะทำอะไรบ้างนะครับต้อง return cost เนาะก็มาดูตรงนี้นะครับนะครับก็ทีนี้มันต้อง
มันต้องเอาไปเดี๋ยวค่อยมาใส่ injectable แล้วกันนะครับสิ่งที่มันทำก็คืออะไรนะfind all return cost แล้วก็เอาโค้ดเมื่อกี้มาคืนเลยนะครับ return เลยนะครับทีนี้เวลาเขียนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปทำงานนะครับเราก็จะเขียนเป็น async แทนนะครับ async แล้วก็ return promise cost นี่นะครับเวลาใช้จริงๆมันต้องเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่อง async มันจะพบว่าพอไปรันจริงๆ cost ตรงเนี้ยมันจะไปเรียกใน database นะครับเราก็จะคืนเป็นพวก database มันจะคืนเป็น promise กลับมาเราจะล้อตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะนั้นเราก็จะคืน promise กลับมาจากตรงนี้เลยโอเคที่ cost set service เนี่ยจะมี method file all ซึ่งที่ cost controller ก็จะมาเรียก cost service ตรงนี้เพื่อมา file all ตรงนี้นะครับทีนี้ cost controller เนี่ยมันจะมารู้จักกับ cost service ได้ยังไงนะครับผมขอลบตรงนี้ก่อนเนาะมันจะรู้จักกับ cost service ได้ยังไงนะครับสังเกตว่า cost service เนี่ยก็จะต้องเป็น cost service เนี่ยมันจะต้องเป็น object ตัวหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้บริการใช่ไหมที่ cost controller เนี่ยมันจะมาติดต่อกับ cost serviceทีนี้ตัว NestJS เนี่ยมันจะมีเครื่องมืออันหนึ่งครับเขาเรียกว่า dependency injection ก็คือมันจะเอาตัวเนี้ยนะครับตัว cost service เนี่ยไปจิ้มให้กับ cost controller โดยอัตโนมัติถ้าเราเซตโอเคพอนะครับทีนี้เราต้องเซตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับขั้นแรกต้อง import นะครับ injectable นะครับ from น่าต้องเอามาจาก NestJS นะครับ NestJScommon นะครับแล้วตัว cost switch เนี่ยต้องเป็น injectable นะครับโอเคเครื่องหมายอย่างนี้เขาเรียกว่า decorator นะครับก็คือเราเป็นการบอกว่าเราจะเห็นบ่อยๆนะครับก็คือเวลาตรงเนี้ยนะครับมันจะเหมือนเป็นการขยายตัวการประกาศคลาสเนี่ยว่าให้มันมีคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมถ้าเราใส่ injectable เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะถูกเอาไป inject ใส่คลาสอื่นได้นะครับทีนี้มันจะเอามา inject ยังไงนะครับมันจะ inject แบบนี้ครับที่ cost controller เนี่ยเราจะสร้าง constructor เอาไว้นะครับถ้าจำได้ constructor เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการกำหนดค่าของบางอย่างให้อัตโนมัติเนาะถ้าเราใส่อย่างนี้ครับ costCoupe cost service นะครับแล้วก็บอกมันเป็น costs Coupe service นะครับมัน import ให้เลยนะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับก็คือตัว costs service เนี่ยมันจะถูกตอนเราสร้าง cost controller เนี่ยจะมีการใส่ cost service ให้เราโดยให้เรานะครับเพราะนั้นที่ตัว cost controller เราก็จะมี cost service เราก็สั่ง .file all ได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็น async ไปด้วยนะครับเพราะว่าของมันเป็น promise มาอ่ะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ตอนรันนะครับมันจะพังนะครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะครับนี่ครับรันแล้วมันจะพังนะครับพังเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าลองดูนี้นะฮะว่าเราทำอะไรบ้างนะครับเราสร้าง cost service เพื่อจะให้มาทำงานเนาะแล้วเราก็บอกว่ามัน injectable นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาโผล่ที่ว่าทำไมมันต้องใช้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วที่ใน cost controller นะครับตรงนี้ point สำคัญนะครับที่ cost controller เนี่ยเราสร้างใน constructor เนี่ยเราบอกว่าจะสร้างตรงนี้ได้เนี่ยต้องมี cost service ให้เราด้วยนะแล้วเราก็เอามาใช้เลยนะครับเราก็เรียก cost service ใน file all เลยนะครับทีนี้แต่ว่าแปลว่าตอนสร้าง cost controller เนี่ยจะต้องมีคนเอา cost service ใส่ให้เราโอเคมั้ยฮะแต่ตอนนี้เราเขียนอย่างนี้เฉยๆนะครับ Nest มันไม่รู้มันไม่มีใครใส่ให้เราครับมันก็จะพังนะครับทีนี้ทำยังไงให้มันใส่ให้ถูกครับคีย์ก็คือกลายมาเป็นเรื่องของโมดูลครับถ้าเราเอา cost service ใส่ไว้ในโมดูลนะครับว่าเป็น provider นะครับถ้าเป็นใส่ให้เป็น provider ปั๊บนะครับเวลาเราเขียน cost controller หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำ
ออโตเมติกคอนเจคอินเจคชันให้เราได้ตัว nest เนี่ยมันจะรู้มันจะรันคอมไพล์ผ่านแล้วนะครับจะรันได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะรันแล้วผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าบรรทัดเนี่ยนะครับมันจะรันได้แล้วนะครับคือมาดูรูปนะครับกลับมาดูรูปนี้เนาะมาดูคือหลักๆต้องเริ่มเซตที่โมดูลนะครับถ้าเวลาเกิดปัญหาเนี้ยให้กลับมาดูที่ตัวโมดูลที่โมดูลเนี่ยนะครับแอปโมดูลเนี่ยมันบอกว่าอย่างนี้ครับเรามีคอนโทรลเลอร์มีแอปคอนโทรลเลอร์กับคอสเซสคอนโทรลเลอร์เรามีพรอไวเดอร์แอปเซอร์วิสแล้วก็คอสเซอร์วิสนะครับอะไรที่เป็นพรอไวเดอร์นะครับพอเราประกาศว่าเป็นอินเจคเทเบิลปั๊บนะครับแล้วเราก็มาใส่ในพรอไวเดอร์ตรงนี้ใครที่จะใช้มันนะครับที่คอสคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับสามารถใช้มันโดยใส่อินเจคเข้าไปแบบนี้ได้ก็คืออันนี้ก็คือการบอกว่าจะสร้างคอสคอนโทรลเลอร์นะให้ส่งคอสเซอร์วิสให้เราดูให้ด้วยมันถึงจะสร้างได้ทีนี้ถามว่าใครเป็นคนส่งให้เราครับตัว Nest.js มันจะไปส่งให้เราโดยอัตโนมัตินะครับมันก็ดูว่าอ๋อนี่มันเป็นไทป์คอสเซอร์วิสนะแล้วเรามีคอสเซอร์วิสอะไรบ้างที่เป็นพรอไวเดอร์อ๋อไอตัวนี้ไงคอสเซอร์วิสเป็นพรอไวเดอร์อย่างนี้เพราะนั้นตอนสร้างคอสคอนโทรลเลอร์มันก็จะไปสร้างคอสเซอร์วิสให้เราอัตโนมัติแล้วก็ส่งมาให้เรานะครับผ่านทางการทำ dependency injection ตรงนี้นะครับถ้าไปอ่านเอกสารก็จะเห็นพอได้นะครับก็คือเหมือนกันเลยนะฮะต้องมาทำตรงนี้นะครับอยากมี service นะครับผมจะสรุปนะครับ service นี่ก็เป็นหนึ่งใน provider นะครับ provider การจะปกติเราทำอะไรในคอนโทรลเลอร์เราจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับคอนโทรลเลอร์หน้าที่มันคือกระจายงานไปให้กับของอื่นๆนะครับงานส่วนใหญ่จะถูกเอาไปใส่ในเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเนี่ยเวลาเราจะทำเราก็คือประกาศมาเป็นเซอร์วิสแบบนี้นะครับเป็นคลาสจะทำอะไรก็ได้นะครับทำงานไปนะครับแต่เวลาจะไปใส่ในคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะถูกเอาไปใส่โดยวิธีที่เรียกว่า dependency injection ก็คือเราไปบอกเราอยากใช้เซอร์วิสอะไรเราก็ไปใส่ไว้ในคอนสตรักเตอร์เรานะครับอันนี้เหมือนเป็น dependency เนาะบอกว่าเราจะสร้างคอสคอนโทรลเลอร์ได้จะต้องมีคอสเซอร์วิสก่อนเป็น dependency ก่อนให้เรานะครับแล้วเราก็ใช้เลยนะใช้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้แล้ว dependency มันจะทำให้เป็นจริงได้ยังไงคือจะมีคนดูแลรักษาสร้างจัดการเรื่อง dependency เราได้ยังไงก็เกิดมาจากการที่1นะครับใน service เราต้องบอกว่าเราเป็น injectable ก็คือคุณสามารถ inject ได้นะครับเพราะเราใช้ dependency injection เนาะต้องนะครับก็ import ไอ้ตัว injectable มาแล้วก็มา declare class ของเราว่าเป็น injectable นะครับเสร็จแล้วเราต้องไปประกาศเพิ่มเติมครับในโมดูลว่าโอเคอันนี้นะครับคอสเซอร์วิสของเราเนี่ยเป็น provider provider ก็คือมันเป็นตัวที่ provide ก็คือมันเอามันเนี่ยไป inject ให้คนอื่นได้พอ inject ได้ปั๊บเราก็เรียกคอสเซอร์วิสตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นโค้ดทุกอย่างรันได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหลังบ้านเราเป็นที่เป็นทางมากขึ้นนะครับคอสคอนโทรลเลอร์ไม่ได้ไปอ่านค่าอะไรแล้วนะครับหลักๆก็คือมันก็อะไรนะไปเรียก service cost service ให้ไปเอาคอสมาให้เราแล้วก็คืนกลับไปเลยนะครับที่ cost service ก็ทำงานหน่อยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดาต้าเบสเดี๋ยวเราจะไปเขียนในครั้งหน้าถัดไปนะครับหน้าที่มันตอนนี้ก็คือคืนของกลับมาเลยนะครับสิ่งที่เราทำอีกอย่างก็คือเราสร้าง cost interface มาตรงนี้เพื่อรับประกันว่าผลลัพธ์ที่เราส่งกลับมาเนี่ยมันไทป์มันถูกต้องนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนนะครับหลักๆเราก็มาทำ back end เดี๋ยวตอนหน้าที่ front end เรามา clean up กันนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อก็เดี๋ยวรอขอ commit นิดนึงก่อนนะครับ extract use cost service profile new causes on back end โอเคนะครับโอ้มีไฟล์ที่แก้ด้วยเหรอใส่หมดแล้วเดี๋ยว follow me ไฟล์ for cost service ผมลืมเซฟละโอเคคิดโอเคครับโอเคคอมมิตเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตอนถัดไปเราไปดูที่หน้าบ้านกันครับโอเคครับสวัสดีครับของตอนนี้